ผู้หญิงที่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแต่ก็แต่งตัวประมาณแหละก็บอกจะให้ดูเลยผมชื่อว่าเป็นพลอยค่ะที่จริงอยู่บ้านก็เฮ้ยเจเจหัวปูเสื้อยืดธรรมดาก็บอกอะไรวะอย่างเงี้ยก็ชอบมีคนถามทำไมแบบกิริยาท่าทางกับการแต่งตัวเนี้ยมันไม่เข้าสิ่งที่เราเป็นอ่ะที่จริงก็เป็นคนต้องห้าวแหละแต่พ่อคิดผิดก็เลยให้ชื่อว่าพลอยที่จริงไม่อยากให้ชื่อนี้ด้วยซ้ำเนี่ยบางครั้งอาจารย์การให้ชื่อว่าหมูแดงดูดีกว่าเลยเห็นแล้วแบบที่อยู่สภาใหม่อาจารย์การก็ชอบถามก็เลยจะพาไปเลี้ยงข้าวหมูแดงไม่ทีเนี่ยแล้วพอวันต่อมาเจอหน้าเมื่อไหร่จะเลี้ยงข้าวหมูแดงทีที่สูบบุหรี่อย่างยี่ห้ออะไรได้ก็บอกว่าอ๋อแอร์เขียวและไอ้เราก็เมื่อเช้ารีบหยิบบุหรี่บนที่นอนพี่มาเฮ้ยตอนเช้าหยิบมาอะไรวะเนี่ยบุหรี่ก็เลยหยิบมาเดี๋ยวเขาเอาไปคืนมันตอนเย็นก็เลยยืนให้อาจารย์คะสนใจบุหรี่ไหมคะอาจารย์ก็เก็บอย่างไวเลยอุ้ยพอดีเลยตอนแรกอยากจะให้อาจารย์เล่นๆแหละที่จริงอ่ะชื่อพลอยก็อยากจะบอกว่ามันอ่ะไม่ได้เข้ากับตัวเองเลยที่จริงก็เป็นคนห้าวๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็อยู่ต่อหน้าอาจารย์ก็เรียบร้อยแต่อยู่กับเพื่อนๆอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยชอบพูดตรงๆเวลาไอ้พวกรับน้องรุ่นพี่หักไปไหนปวดขี้เหรอพี่ก็ตอบไปอย่างงี้ก็ไอ้พวกรุ่นพี่มันก็หากันก็ทำตัวไม่ได้ชื่อว่าพลอย